เอาละครับได้เวลามาเฉลยคอนเทนต์ก่อนหน้านี้นะครับที่แอดเองได้ให้แฟนคลับกิเลนผิงชมภาพย้อนอดีตไปเมื่อประมาณสัก8ปีที่แล้วของอะคาเดมี่ของสโมสรกิเลนผิง2รายนะครับณตอนนั้นเขาเป็นอะคาเดมี่อยู่ 12-13 ปีนะฮะซึ่งทั้ง2รายปัจจุบันนี้ได้อยู่ทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดชุดใหญ่นะครับอย่างคนแรกนี่มีคนไทยถูกเยอะมากๆเลยนั่นก็คือน้องสันกรวิทธสานั่นเองนะครับอันนี้ไม่ยากเพราะว่าตอนเด็กๆ เจ้าตัวก็หน้าตาประมาณนี้อยู่แล้วนะฮะในคอมเมนต์ใน YouTube ตอบถูกกันเยอะมากๆนะครับส่วนน้องอีกหนึ่งคนนะครับนั่นก็คือน้องมาร์คปฐมพรเพชรรัตน์นั่นเองซึ่งแฟนคลับกิเลนผิงถ้าเกิดใครไม่ได้ตามดูฟุตบอลอะคาเดมี่อาจจะไม่ทราบนะครับ เริ่มต้นสตาร์ทในฤดูกาลนี้น้องมาร์คนะครับอยู่ในทีมชุด B ของสโมสรกิเลนผิงนะฮะซึ่งโค้ชโอ๊ตณัฐพรพันธ์ฤทธิ์ก็คัดเลือกแล้วก็ส่งน้องมาร์คปฐมพรขึ้นมาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่พร้อมๆกับน้องเชิดอรชุนนั่นเองนะครับน้องมาร์คเองในอดีตที่ผ่านมานะฮะก็เล่นร่วมรุ่นเดียวกับสันกรวิทธาสาแล้วก็เพื่อนๆอีกหลายต่อหลายคนนะครับที่ตอนนี้โดยส่วนใหญ่ก็อยู่ที่อยุธยา FC นะครับแล้วก็มีทีมชุด B ด้วยบางส่วนนะฮะก็เป็นรุ่นที่คว้าแชมป์ยูสลีก U19 เมื่อปีที่แล้วนั่นเองล่ะครับซึ่งแน่นอนว่าหลายต่อหลายคนอยู่ในอะคาเดมี่ U12-13 เนี่ยพร้อมๆกันเอาไว้เดี๋ยวน้องๆได้มีโอกาสขึ้นชุดใหญ่เดี๋ยวแอดก็จะไปทำคอนเทนต์ของน้องๆกลุ่มนี้ก็แล้วกันนะครับแอดอยากจะบอกว่าพอหมดกลุ่มของซันดี้อาร์ตพีมฟ้องนะฮะถัดมาก็จะเป็นน้องๆกลุ่มนี้นี่แหละครับที่ฝีเท้าฉกาจกันน่าดูเลยทีเดียวนะครับน้องมาร์คเองนะครับติดทีมชาติไทยของเราตั้งแต่เด็กๆด้วยเช่นกันนะฮะแล้วก็เคยมีประสบการณ์จากการคัดเลือกนักเตะ2รายในเมืองไทยนะครับไปฝึกซ้อมที่ประเทศเยอรมันมาแล้วด้วยเช่นกันนั่นเองล่ะครับซึ่งแฟนคลับกิเลนผิงหลายต่อหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักกับน้องมาร์คปฐมพรเพชรรัตน์นะฮะอาจจะคุ้นเคยกับน้องสันกรวิทธาสาสมากกว่าเพราะว่าเจ้าตัวเป็นศูนย์หน้าทำประตูได้บ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นในอะคาเดมี่ของสโมสรกิเลนผิงนะฮะหรือบางกอง FC ยืมตัวไปที่อุบลยูไนเต็ดนะครับหรือรวมไปถึงการเล่นกับทีมชุดใหญ่ของสโมสรกิเลนผิงและทีมชาติไทยรุ่นต่างๆนั่นเองนะครับเราก็จะคุ้นเคยกับน้องสันสมากกว่าแต่จริงๆแล้วเพื่อนร่วมรุ่นของสันมาร์คปฐมพรเพชรรัตน์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะมิดฟิลด์ที่น่าจับตามองด้วยเช่นกันนะครับเอาไว้เดี๋ยวมีโอกาสว่างๆแอร์ก็จะทำคอนเทนต์ทำสกู๊ปของน้องมาร์คปฐมพรมาให้ชมกันก็แล้วกันนะฮะครอบครัวนี้น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าน้องชายของน้องมาร์คเนี่ยก็อยู่ในอะคาเดมี่ของสโมสรกิเลนผิงแล้วก็เล่นเป็นมิดฟิลด์ด้วยเช่นกันนะครับคือเจ้าอ้วนนั่นเองนะฮะเป็นฮาร์ดแมนซึ่งในผลผลิตอะคาเดมี่ของสโมสรกิเลนผิงหาได้ยากนะครับฮาร์ดแมนแบบเจ้าอ้วนน้องชายของเจ้ามาร์คปฐมพรนี่แหละครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้มีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่ก็อาจจะเป็น2พี่น้องในแคมป์อะคาเดมี่ของสโมสรกิเลนผิงที่น่าจับตาเลยทีเดียวล่ะครับใครที่ทายถูกก็ปรบมือให้ด้วยนะครับเก่งจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวแอดจะพยายามหาคอนเทนต์แบบนี้มานำเสนอให้กับแฟนคลับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดให้ชมกันเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับ